ชกมวยมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้ยังไม่เข้าค่ายยังไม่มาเป็นเด็กวัดนี่แหละเป็นเด็กวัดก็เห็นเขาเปรียบมวยตามงานวัดงานอะไรเมื่อก่อนมีมาหกรสศพเขาก็มีมวยกันตลอดอ่ะเราก็เมื่อก่อนมันไม่มีช่างน้ำหนักไม่มีรู้ชื่อมวยแล้วคือตัวเท่ากันก็กระโดดไปถ้าเขาหนึ่งหน้าอ่ะสู้ต่อยไม้ต่อยก็ต่อยก็มีครูเขาเห็นว่าเราชกมวยงานวัดบ่อยเห็นว่าเรารักเขาก็เราชอบมวยแล้วเราก็เดินไปต่อยตามวัดนู้นวัดนี้ไปเปียกอยู่เรื่อยเขาก็ชวนไปอยู่กับผู้กำกับไปอยู่กับคุณกับทวีเกียรติทำไมก่อนทำไมผมเด็กๆนะก็ผมก็ไปอยู่ค่ายผมก็ไปไม่รู้อ่ะผมไม่ชอบเรียนนักชกมวยคือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยอยู่กับตากับยายแล้วก็ชอบไปอยู่วัดด้วยสมัยก่อนวัดมันสนุกอ่ะสมัยก่อนวัดมันสนุกอ่ะก็คือเด็กเยอะเด็กวัดเยอะมาก 20-30 คนสมัยผมเป็นเด็กวัดอ่ะมันไม่เหงาไงแล้วก็เขาชวนไปอยู่ค่ายมวยก็บรรยากาศค่ายมวยมันก็เหมือนวัดอ่ะมันก็เพื่อนเยอะมันก็อยู่ได้เพราะเพื่อนยังไงอ่ะก็ตื่นนะเราต่อยแต่มวยวัดไงเปียกปันก็ว่ายน้ำกันอย่างเดียวพอไปต่อยมวยอาชีพมันต้องซ้อมก่อนมันต้องซ้อมก่อนมันอยู่ค่ายก่อนมันต้องรู้คู่ชกมันรู้คู่ชกล่วงหน้าเขาประกบมวยเป็นมวยวิกไงเขาเรียกมวยวิกประกบก่อนรู้ชื่อมวยรู้ตัวนักมวยรู้ตอนนี้ก็ตื่นเต้นก็พอไปต่อยจริงก็ตื่นเต้นเพราะคนที่ไปดูมวยเขาต้องตีตัวเขาไปดูมวยเป็นว่าก็ที่ครูเขาเรียกกันแบบนั่นๆนะผมก็ไม่ว่ามวยดังมวยอะไรเงี้ยก็ว่าเรียกว่าพวกช้างงานเดียวเลยประมาณเนี้ยคือศาสตร์จับตีหนักสไตล์การชกอะครูภาษามวยก็มวยโง่อะนะมวยโง่มวยทึมๆอะมวยแรกมวยอะไรประมาณเนี้ยถ้าพูดภาษามวยนะมันก็มวยโง่ๆมวยไม่ค่อยมีมันสมองเท่าไหร่คนนานหลายปีอยู่นครสวรรค์อยู่นครสวรรค์แล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่โอ้ชกเยอะอยู่นครสวรรค์ก็ชกเฉพาะตอนเด็กๆพอเริ่มโตอายุ14-15แล้วไปอยู่เชียงใหม่หลายปีเหมือนกัน7-8 ปีก็ชกทั้งอาชีพทั้งที่นครสวรรค์แหละแต่เริ่มมาจากวัดก่อนเริ่มมาจากงานวัดก่อนมาชกมวยพออยู่เชียงใหม่แล้วก็มาอยู่กรุงเทพกรุงเทพชกมวยแล้วก็ต่อยเวทีลาดดำเนินก็ขาเสียก็ขาโดนเตะแล้วก็ดูดมาแล้วดับเหล็กตอนนี้ยังมีเพราะว่าผมเคยจะกลับมาชกมวยแต่ว่าหมอที่ว่าใส่เหล็กเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนั้นผม20ต้นๆเองพอขาเสียก็เลิกมวยแล้วก็ไปบวชเอายุคบวชก็ไปบวชเป็น10 ปีอ่ะแล้วก็มันทำอะไรไม่เป็นอ่ะมันทำอะไรไม่เป็นมันก็เคยทำมวยก่อนเลิกมวยเคยช่วยลูกพี่ล่อเป้าเด็กๆไงแล้วก็หายไปนานเลยบวชหายไปเลยร้องไห้เลยร้องไห้เลยคือมันกลับมาได้นะแต่ว่าบางทีจังหวะอะไรดวงวาสนาทำให้เรากลับมาไม่ได้มันหลายสิ่งหลายอย่างและเป็นช่วงวัยด้วยเราเลิกมวยวัยและช่วงเป็นช่วงวัยรุ่นเที่ยวเป็นดูบุหรี่เป็นกินเหล้าเป็นแล้วไงบางทีกลับมายากแหละก็ไปเป็นเทรนเนอร์ไปอยู่สมุยก่อนผมอยู่สมุย4-5 ปีเหมือนกันนะไปอยู่สมุยก็ไม่มีใครรู้จักหรอกก็ไปอยู่สมุยก็ทำงานอย่างเดียวไม่ต้องสนใจใครมาสมุยก็มากรุงเทพมาอยู่กับบริษัทอีลิปก็พอมาอยู่ก็มีคนรู้จักเยอะก็ผมก็มีคนรู้จักมานานแล้วแต่ว่าเป็นพวกนักมวยพวกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรมาก่อนเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพก็เริ่มทำให้เริ่มมี Facebook มั่งเริ่มมี IG มั่งเริ่มมี
อะไรเนี่ยเพจบ้างอะไรบ้างเขาเชิญไปผมก็ไปอ่ะผมก็ไปผมก็เชิญไปผมก็ไปผมก็ไม่มีอะไรมากก็สอบซ้อมเหมือนเมืองไทยนี่เราเอาใจทำงานนะเนาะเราเอาใจสอนเราเอาความเอาใจใส่อ่ะมันไม่ได้กลัวมันถ้าว่าชื่อคำว่ามวยไทยมันก็คือไทยมันจะคนประเทศไหนทั่วโลกมันก็เป็นก็ถือว่านำหน้าคำว่ามวยไทยนี่ก็ใครจะเก่งใครจะฝรั่งจะเก่งหรือใครจะเก่งกระช่างในโลกนี้คือเขาคำว่ามวยไทยก็คือคนเหมือนกันผมคิดอย่างนี้แบบมวยไทยนี่ก็เหมือนกันคือถ้าเขาก็มีร่างกายฝึกซ้อมเหมือนเราถ้าว่าเขาเรียนรู้เขาเข้าใจยังไงมันก็คือครอบครัวอยู่แล้วมวยไทยช่วงนี้ก็อยู่ประเทศไทยครับผมช่วงนี้ก็เกิดวิกฤตโควิดก็ยิมค่ายมวยไทยที่ต่างประเทศเมืองนอกเขาก็ปิดหมดผมก็ไม่สามารถที่จะไปได้สนามบินก็ปิดแล้วก็ทางนู้นก็ปัญหาเยอะเรื่องโรควิกฤตโควิดเลยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเผยแพร่มวยไทยได้ก็ตอนนี้ก็ผมอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเรานี่แหละแล้วก็ดีนะมีโอกาสได้ซ้อมนักมวยไทยได้ซ้อมมวยช่วยพี่กุกที่ค่ายสติปัฏฐานถ้าพูดตัวไปก็มีความคิดที่ว่าจะเปิดยิมในโซนเอเชียหรือยุโรปเนี่ยแต่ก็ยังบอกสถานที่แน่นอนไม่ได้ก็รอให้หมดวิกฤตโควิดไปก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาร่วมลงทุนกับเราได้อมแบบนี้แล้วครับก็เน้นหนักเน้นหนักครับทำแล้วรู้เรื่องก็นี่ก็เป็นผมซ้อมไว้แบบนี้ครับ